ทาคาปูชาวาระแห่งการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธองค์ลูกขอตั้งจิตตรงคารวะองค์พระศาสดาด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใสที่สัตว์ทรงแรกอุบัติในโลกแล้วเปล่งอาสาพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้เป็นชาติที่สุดโสมความเกิดใหม่ในโลกย่อมไม่มีอีกต่อไปลูกขอตั้งจิตตรงคารวะองค์พระศาสดาด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใสคารวะองค์พระศาสดาด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใสคารวะองค์พระศาสดาด้วยใจพิสุทธิ์ผ่องใสพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วเปล่งโพธิญาณอุทานกถาว่าเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงย่อมสิ้นไปเพราะตรัสรู้ธรรมเพราะตรัสรู้ธรรมเพราะตรัสรู้ธรรมจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารปรุงแต่งทั้งปวงเราบรรลุความสิ้นตัณหาแล้วดุจอาทิตย์อุทัยทำนภาอากาศให้สว่างสวยการกำจัดอัสมิมานะได้นั่นแลเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งเราเปิดประตูอมตะแล้วสัตว์เหล่าใดจะฟังสัจธรรมจงปล่อยศรัทธามาเถิดลูกขอตั้งจิตตรงศรัทธาต่อพระพุทธองค์
อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวศรัทธาต่อพระพุทธองค์อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวศรัทธาต่อพระพุทธองค์อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวพระพุทธองค์ทรงกำหนดจิตจะละสังขารแล้วทรงเปล่งพระมหากรุณาปัจฉิมมาอุวาทว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดลูกขอตั้งจิตตรงกราบพระพุทธองค์ด้วยชีวิตจิตใจตั้งใจไว้ในความไม่ประมาทฉลาดกำจัดตัณหาอัศมีมานาตามเสด็จพระบรมศาสดาสู่พระนิพพานตามเสด็จพระบรมศาสดาสู่พระนิพพานอย่างยิ่งสุข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 อย่างยิ่ง